อะไรนี้ออกจากปากผมจริงนะผมพูดความจริงเพราะผมเนี่ยเป็นคนแขวนพระอยู่เต็มอกนะครับผมเป็นคนพุทธนะครับพูดความจริงทุกอย่างไม่ได้โกหกไม่ได้ไปเจรจาเรื่องการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวกันหลังจากนั้นผมก็ทอดเวลามาเป็นเวลาพอ 2-3 อาทิตย์มั้งจนกระทั่งที่เขาไปแถลงข่าวเรื่องฝนหลวงแล้วก็วกมากรมการข้าวใช่ไหมครับวกมากรมการข้าวท่านรู้ไหมไอ้คนที่เราไม่ผิดเนี่ยมันเจ็บใจนะมันไม่รู้จักหยุดสักทีด้วยความแค้นนะพูดกันตรงๆเนี่ยเจ็บใจเจ็บใจมากผมก็เลยวางแผนกับภรรยาผมมันเป็นใครอ่ะแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงอ่ะถ้ามีคนประเภทนี้ผมก็เลยวางแผนกันโดยที่ว่าผมไม่ให้ทีมงานทางพนักท่านรับตีเนี่ยเดือดร้อนผมหาลือกับแฟนผมแล้วบอกว่าไม่ต้องเราลุยกันเองเลยเราก็พอมีเงินอยู่กลัวอะไรวะสู้ไม่ได้ก็จ้างทนายสู้สิไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครเพราะเดือดร้อนไปแล้วดึงคนนั้นคนนี้มาเนี่ยมันเสียหายหมดไม่ได้งานนี้ผมจัดการเองผมก็เลยต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วไปที่ปปป